แนวที่สานาถแคปชั่นชวนใจหายแยกย้ายไปเติบโตไปทำหน้าที่ของตัวเองแนวที่สานาถเริ่มศักราช2566ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาข่าวเลิกกล้าของศิลปินดาราทำเอาหลายคนเสียใจกับหลายๆคู่ที่ออกมาประกาศแยกทางกันอีกทั้งยังทำแฟนๆรู้สึกเศร้าและหวั่นใจกับนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบว่าความรักจะไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่นาวที่สานาถและนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ทำเอาตกอกตกใจกับแฮชแท็กแยกย้ายไปเติบโตแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองสำหรับนางเอกสาวนาวที่สานาถสอนศึกกับแฟนหนุ่มนิววงศกรปรมัตถากรที่ฝ่ายหญิงโพสต์คลิปกอดกันพร้อมโบกมือร่ำลากันพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณที่มาส่งดูแลตัวเองดีๆนะคะหนูอยู่ได้ไม่ต้องห่วงนาวที่สานาถเรื่องของเรื่องคือนิวนาวสองคนเขาบินมาเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและก่อนเดินทางมานาวได้โพสต์ข้อความว่าแพลนมาก็หลายเดือนอยู่พอใกล้ๆก็เริ่มทยอยเก็บของเก็บเสื้อผ้าทุกครั้งที่เริ่มเก็บมีใจวิวนิดๆมาวันนึงเก็บจนห้องว่างเปล่ามองดูก็โหว่งโหว่งแปลกตาดีแฮะนาวที่สานาถและวันเดินทางก็มาถึงทุกอย่างดูไวมากตั้งแต่ก้าวเข้ามาในสนามบินกอดกันทักทายพูดคุยหัวเราะสนุกสนานจนถึงเวลาที่ต้องเดินเข้าไปจริงๆได้แต่โบกมือบายบายบอกเลยโคตรใจหาย 5,555 ขอบคุณที่มาส่งกันนะคะเกรงใจมากมันเช้าจริงๆแล้วพบกันใหม่นะบายไทยแลนด์นาวที่สานาถเป็นอันเข้าใจว่านาวเดินทางมาเรียนต่อที่เมลเบิร์นโดยมีแฟนหนุ่มเดินทางมาส่งด้วยและนิวก็ต้องเดินทางกลับมาเมืองไทยก่อนส่วนนาวก็ต้องอยู่เรียนตามที่ตนเองตั้งใจไว้นั่นเองขอบคุณรูปจากไอจีนิวนาวรักใหม่ผู้ใหญ่กว่าเบสเตแฟนมีล้านให้ 500,000 ลุยหาเงินเพื่อน้องพ่อฉะยับเคลียร์แฟนเก่ายังพ่อก็คือพ่อรักลูกก็พูดออกมารักใหม่ชอบผู้ใหญ่ตัวสูงเบสรับเตแฟนมีล้านให้ 500,000 จากนี้โฟกัสหาเงินเพื่อครอบครัวหลังพ่อฉะยับเคลียร์อดีตแฟนแล้วหรือยังยอมมาเปิดใจครั้งแรกเบสรักวนีคำสิงมาเปิดใจถึงเรื่องราวรักล่มครั้งแรกในคุยแหลกแดกดึกรายการใหม่ทางช่อง YouTube ของมดดำคชาพาถามว่าโสดแล้วเป็นไงเบสตอบว่าสบายดีค่ะก่อนจะเปิดไพ่ดูดวงกับอาจารย์อุ๋ยถามเรื่องละครไพ่ออกมาอาจารย์อุ๋ยบอกเลยว่าละครดีมากได้เงินส่วนเรื่องความรักอาจารย์มดดำรีบทักเลยเป็นกูเบรกจะทำอะไรเบรกเจอไพ่ใบที่ฮี่ที่สุดด้านการเงินจะดีหลังจากนี้เบสเผยหัวใจตอนนี้ดีเลิกกันตอนสงกรานต์ถามว่าเศร้าไหมก็ผ่านมาแล้วมดดำถามอีกว่าหลังจากพ่อออกมาพูดแล้วได้มีโอกาสเคลียร์กับเขาไหมคุยกันตลอดอยู่แล้วตอนที่มีปัญหาเขาก็รู้ปัญหาทุกอย่างอยู่แล้วพ่อกับแม่ก็รู้ทุกวันนี้แข็งแรงแล้วสบายดีค่ะถามว่าถ้ามีความรักอะไรคือจุดสุดท้ายว่ากูไม่ไหวแล้วต้องจบเบสตอบว่าเอาเป็นว่าหนูกับพี่เขารู้กันแล้วกันแค่นั้นแหละอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่จะตอบมันจะมีเวลาของมันด้วยหลายๆอย่างด้วยเวลาที่พร้อมมันจะมีวันนั้นเองเมื่อถามว่ารักครั้งใหม่สโปกเป็นยังไงเบสตอบเลยว่าสูงเป็นรุ่นพี่ถามว่าอกหักยังทำงานได้ปกติทำงานได้มดดำอาสาว่าฉันหาแฟนใหม่ให้เอาไหมเบสตอบทันทีว่าไม่เอาดวงบอกอีก9เดือนนานไปด้านคุณแม่ของสาวเบสตะโกนมาเลยว่า25ก่อนค่อยมีทำงานไปก่อนเบสย้ำอีกว่านานมากเดี๋ยวมีเข้ามาก็เข้ามาเองถามว่าชอบเปจริงไหมเบสยอมรับว่าเปพ่อแม่เปคนรักเปเพื่อนรักคนคนหนึ่งพร้อมให้ทุกอย่างไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่มีล้านให้ล้านก็ต้อง 500,000 พ่อแม่ให้ตัดสินใจเองหมดไม่ว่าจะเรื่องทำงานเรื่องคบเพื่อน
เคยให้แล้วเสียใจไหมไม่เรายินดีให้เขาด้านคุณแม่บอกว่าเบรกแล้วเขาไม่ฟังทำไมแม่บอกว่าอย่าให้พูดเลยไม่พูดดีกว่าแล้วถามพ่อไหมทำไมเขาถึงพูดออกมาพ่อก็คือพ่อเขารักลูกเขาก็พูดออกมาเมื่อถามว่าที่ผ่านมาสอนอะไรเราบ้างเบสกล่าวว่าที่ผ่านมาทำให้เราโตขึ้นมากกว่าคนอายุเท่าเราบางคนอายุเท่าเรา23อาจไม่ได้มีวิธีคิดวิธีจัดแจงชีวิตเป็นระบบแบบเราเห็นแล้วว่าเดือนหนึ่งบ้านเราต้องใช้เงินเท่าไหร่อนาคตน้องชายเราครอบครัวเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เราเห็นภาพทำให้เราโฟกัสคือเงินความรักอาจเป็นรองเงินด้วยซ้ำเราต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดไม่ใช่เพื่อเรานะเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเราเช่นน้องชายเราถามว่าเวลาทัวร์ลงจัดการกับตัวเองยังไงเบสยอมรับว่าอ่านทุกคอมเมนต์เสียใจไม่บอกใครเราต้องฮีลใจตัวเองต้องอ่านคอมเมนต์ให้หมดแล้วเสียใจให้สุดมันจะมีจุดหนึ่งที่ไม่เป็นไรใช้ชีวิตต่อถ้าวันหนึ่งที่คนเข้าใจเราหรือแม้แต่คนที่คอมเมนต์ไม่ดีเขากลับมาชมเราบ้างมันจะรู้สึกดีใจเขาเห็นตัวตนเราเป็นแบบนี้นะไม่ใช่แบบที่เขาไม่ชอบมันมีแรงฮึดว่าเราจะทำดีให้เขาเห็นอีกอยู่บ้านก็ไม่ได้โชว์ว่าเราเสียใจหรือคิดอะไรทุกเรื่องเลยอยู่กับตัวเองชูวิทย์เหน็บแรงย้อนอดีตเนวินกอดทักษิณเตือนขู่ต้านเพื่อไทยชูวิทย์ย้อนอดีตโพสต์ภาพเนวินกอดทักษิณขู่ต่อต้านเพื่อไทยหากให้ภูมิใจไทยร่วมตั้งรัฐบาลชี้นโยบายกัญชาเสรีทำร้ายสังคมวันที่30เมษายน2566นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมภาพเนวินชิดชอบกอดทักษิณชินวัตรระบุทักษิณกับเนวินอดีตที่ลืมไม่ลงนายอนุทินแบไตบอกว่าจับมือได้ทุกขั้วหลังเลือกตั้งคะแนนออกให้พรรคได้เสียงข้างมากรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนส่งสัญญาณถึงนายทักษิณให้ลืมอดีตที่ผ่านมากับนายเนวินที่หักนายเก่าด้วยประโยคติดหูมันจบแล้วครับนายข้ามขั้วไปกอดกับนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นจัดตั้งรัฐบาลให้นายอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวนายเนวินปาดหน้าเค้กงาบเอากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมไปครองชนิดเชิงการเมืองชั้นครูจนได้รับฉายาครูใหญ่ภาพจากนั้นสะสมทุนตั้งพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้เลือกตั้งครั้งก่อนปี2562ก็ยังถีบหัวส่งพรรคเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านอยู่4ปีเต็มส่วนตัวเองไปร่วมกับบิ๊กตู่ในการจัดตั้งรัฐบาลแค้นนี้คงไม่มีวันลืมเจ็บแล้วต้องจำแม้ถึงวันนี้นายอนุทินจะพร่ำบอกว่าให้นายทักษิณลืมอดีตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเจ้าคิดเจ้าแค้นไปถึงไหนที่พูดเพราะนายอนุทินได้รับการอบรมจากครูการเมืองชื่อเนวินผู้เป็นโค้ชสอนเชิงมาโดยตลอดเมื่อเห็นว่าครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำโด่งในทุกโพลขณะที่พรรคภูมิใจไทยสารวันเตี้ยลงจึงงัดกลยุทธ์ขอสมานณฉันท์เอาหน้าด้านทีได้เอาทีเสียก็จะพลิกเอาอีกตามวิสัยของผู้รับเหมาผสมนักการเมืองไม่มีอุดมการณ์ใดๆไม่มีจุดยืนใดๆไม่มีความจริงใดๆไม่มีอะไรทั้งสิ้นเปรียบเสมือนนายอนุทินทำธุรกิจการค้าหากำไรจากการเป็นรัฐบาลอย่างเดียวจึงขอเตือนนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยหลังผลคะแนนออกมองข้ามช็อตการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลจะต้องให้พรรคภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านโดยนายอนุทินเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเพื่อให้เห็นการทำงานเพื่อประชาชนในสถานะฝ่ายค้านภารกิจใหม่ในการต่อต้านพรรคภูมิใจไทยให้เป็นฝ่ายค้านจะเริ่มขึ้นทันทีอันเนื่องมาจากนโยบายกัญชาเสรีที่ทำร้ายสังคมประชาชนต้องให้บทเรียนแก่พรรคการเมืองให้ได้รับโทษเพื่อไม่ให้กระทำการเยี่ยงนี้อีก
เป็นตัวอย่างการสร้างเกราะป้องกันตัวให้กับสังคมต่อพรรคการเมืองสภาหากพรรคเพื่อไทยไปร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยผมจะขอต่อต้านพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะถือว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้นำเอากัญชาปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดเข้าสู่สังคมทำให้เยาวชนเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของกัญชาที่มีขายอย่างเสรีทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะนี้โดยอ้างเอากัญชาทางการแพทย์มาบังหน้าหากไม่ลงโทษพรรคภูมิใจไทยให้เป็นเยี่ยงอย่างจะกำเริบเสบสารพรรคการเมืองใดกระทำการเช่นนี้อีกนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมที่นำเอายาเสพติดเข้าสู่สังคมไทยจับเยาวชนไทยเป็นตัวประกันโดยไม่ได้มีกฎหมายควบคุมเหมือนประเทศอื่นๆต่อต้านกัญชาเสรีต่อต้านพรรคภูมิใจไทยไม่ให้เป็นรัฐบาลนำกัญชากลับให้เป็นยาเสพติดและให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนี่คือคำสัญญาประชาคมจากประชาชนอย่างผม